แจงเงียแจ๊สร่ำไห้ไหว้ขอบคุณตำรวจหลังบู้ถูกจับเด่นออนไลน์วันที่23มิถุนายน2567 11:52 น.แจงปุณณาสาภรรยาแจ๊สชวนชื่นเปิดใจขอบคุณตำรวจทั้งน้ำตาหลังรวบตัวบู๊เผยระแวงนอนไม่หลับกดดันมานานยันไม่ได้รังแกพี่น้องเรียกว่าทำเอาแฟนคลับอดเป็นห่วงไม่น้อยเมื่อครอบครัวแจ๊สชวนชื่นและภรรยาอย่างแจงปุณณาสาถูกบู๊ภูมิพัฒน์ที่ชายฝ่ายหญิงตามข่มขู่คุกคามเป็นเวลานานกระทั่งเมื่อวันที่21มิถุนายน67เจ้าหน้าที่ตำรวจนครบาลนำโดยพลตำรวจตรีธีรเดชธรรมสุธีผู้บังคับการสสบชนได้ส่งพันตำรวจตรีธัญพีรสิทธิ์จุลพิภพสวกก3บกสสบชนหรือสารวัตรจะนำทีมเข้าจับกลุ่มตัวได้ที่ชายแดนซึ่งระหว่างจับกลุ่มบู๊ยังไม่สลดเจ้าตัวบอกว่าดีแล้วที่มาจับผมไม่งั้นสัปดาห์หน้าผมจะกลับไปยีเอ็กมันล่าสุดด้านแจงออกมาเคลื่อนไหวครั้งแรกโดยโพสต์ข้อความว่าแจงและแจ๊สขอขอบคุณสืบนครบาล IDMB และท่านผู้การจ๋อและทีมงานของสารวัตรแจ๊ทุกท่านนะคะขอบคุณจริงๆค่ะก่อนที่แจ๊สและแจงได้ไลฟ์เปิดใจถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งน้ำตาว่าแจ๊สเราไม่ได้ใช้ความมีชื่อเสียงผมไปแจ้งความปกติผมไม่เคยเส้นสายแล้วปัญหาของผมไม่ใช่ปัญหาของคนอื่นผมเลยไม่อยากลงโซเชียลไม่อยากตอบโต้กับใครเพราะมันมีอะไรหลายๆอย่างที่กระทบกับผมต้องทำงานหาเงินต้องระวังตัวอย่างให้มีอะไรเสียหายกับครอบครัวเราขอบคุณคือเราไม่ได้บอกให้เขามาช่วยแต่เขายื่นมือมาช่วยเราจากใจจริงแจงเราไม่รู้ว่าเราจะพูดอะไรได้มากน้อยอันไหนได้ไม่ได้แต่ในรูปคดีก็คงปล่อยให้เป็นตามระบบเราอยากจะขอบคุณผู้การจ่อพี่แจ๊ขอบคุณมากๆจากใจเพราะที่ผ่านมามันอึดอัดพอเราได้รับข่าวมาน้ำตาแจงไหลมันอึดอัดอยู่อย่างนี้มาประมาณเกือบปีก่อนหน้านี้อีกมันถาโถมพอเห็นแบบนี้มันโล่งแจ๊สบางคนไม่เข้าใจคือสิ่งที่ผมสองคนกลัวผมกลัวเรื่องเดียวผลกระทบเรื่องงานถ้าผมอยากจะตอบโต้อยากพูดอะไรหยาบออกไปเป็นตัวของตัวเองสุดๆมันไม่คุ้มผมจะพาคนอื่นเขาเสียหายด้วยผมแบกความหวังของอะไรหลายๆอย่างผมไม่สามารถเป็นแบบที่ใครจะเป็นได้เท่านั้นเองมันมีผลกระทบกับปากท้องของครอบครัวทั้งหมดผมเลยทำอะไรไม่ได้มันก็ได้แค่นี้จริงๆแต่ทั้งนี้ทั้งผมขอบคุณจากใจคนที่ให้กำลังใจเหตุผลที่ผมไม่ออกมาผมอยากจะพูดคือเรื่องนี้บางคนบอกทำไมไม่สู้กับโน่นนี่นั่นคือผมทำงานเกี่ยวกับภาพลักษณ์ผมก็เป็นตัวของผมเองนี่แหละไม่ได้เฟกอะไรแต่คนอื่นจะเสียไปด้วยเพราะความบันดาลโทสะเราตัดสินใจมันจะพังหมดเลยแต่ขอบคุณทุกคนมากๆเรื่องบางเรื่องผมไม่สามารถตัดสินใจได้บางทีมันเป็นเรื่องของแจงผมอยากออกตัวแทนแต่แจงก็จะห้ามแจงเอาจริงๆมันสุดๆทุกคนเข้าใจไหมแต่มันพูดออกมาเป็นคำพูดไม่ได้แค่นั้นแหละจากนี้ก็คงเป็นไปตามอนาคตหรือไปตามรูปแบบของมันแต่แค่ว่าวันนี้มันแค่โล่งคนโดนตอดอยู่ตลอดก็ไม่ไหวไงคือเราไม่ได้เป็นคนรังแกพี่น้องแจ๊สผมพูดคำนี้เสมอให้มันเป็นไปตามธรรมชาติให้ฟ้าลิขิตเพราะเราไม่เคยทำร้ายใครแต่ถ้าใครทำร้ายเราก็จะไม่ยอมขอให้ทุกอย่างเป็นไปตามนี้แล้วกันผมสองคนผัวเมียไม่เคยทำร้ายครอบครัวเลยแม้แต่นิดเดียวไม่เคยรังแกครอบครัวเลยแม้แต่นิดเดียวผมพูดด้วยความสัตย์จริงของเราผมทำงานหาเงินพิสูจน์ตัวเองเลี้ยงดูครอบครัวใครดีก็ต้องได้สิ่งที่ดีไปใครไม่ดีก็ต้องได้สิ่งที่ไม่ดีไปแค่นั้นเองผมไม่ได้พูดเอาดีเข้าตัวนะผมไม่เคยอยากจะชนะใครเลยนะแจงเครียดมากแจงพอเราดีก็อยากให้ทุกคนในครอบครัวเจริญรุ่งเรืองเราซัพพอร์ตแจงอยากบอกว่าแม้แต่การที่เราจะแจ้งจับใครสักคนก็ต้องเจ็บเพราะคนคนนั้นเป็นหนึ่งในครอบครัว
แต่เราโดนทำร้ายหลายๆอย่างก็เลยรู้สึกว่าก็ต้องปกป้องตัวเองในความที่เรามีครอบครัวของเราเองแล้วคนที่สำคัญที่สุดสามีลูกเพราะฉะนั้นกลุ่มแรกที่เราจะต้องนึกถึงคือครอบครัวของเราเองก่อนวันนี้ที่ร้องไห้เหมือนว่าแจงทำให้ทุกอย่างในครอบครัวเกิดแบบนี้มันก็ไม่ดีสามีก็ต้องมาเสียชื่อเสียงลูกก็ต้องมานั่งอายคนอื่นตอนนี้จบแล้วเราก็โอเคแล้วแจ๊สเราไม่รู้ว่าจะจบหรือเปล่าแต่ก็เป็นไปตามนี้ด้วยสัญชาติมนุษย์ไม่มีใครชอบให้ใครมาทำอะไรคนที่เรารักหรอกแต่คนบางคนอาจจะไม่ได้รู้สึกรักใครเลยไม่ได้สนใจมันก็อีกเรื่องหนึ่งมนุษย์มีหลายแบบผมสองคนแค่ทำมาหากินถ้าผมอยากจะพูดจาให้ตัวเองดูดีนะฟังผมย้ำอีกทีนะป่านนี้ผมได้ดีไปกว่านี้เยอะแล้วและถ้าใครมารังแกแล้วผมเลือกตอบโต้ป่านนี้มันไปได้ไกลกว่านี้แล้วทุกอย่างมันไปได้ไกลหมดแต่มันอยู่ที่ว่าผมต้องเงียบแจงอดทนจริงๆอดทนเก็บความรู้สึกทุกอย่างจนกลายเป็นเก็บกดไปแล้วแต่วันนี้สบายขึ้นถึงไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นอีกแต่ตอนนี้รู้สึกมีความสุขมาก 4-5 วันที่ผ่านมาไม่ได้หลับไม่ได้นอนอยู่แต่กับความเครียดความกดดันที่พี่นักข่าวก็ต้องทำงานของเขาเราก็ไม่สามารถพูดอะไรได้เราเลยอยากจะมาขอบคุณทีมเจ้าหน้าที่ทีมสืบนครบาลทุกท่านขอบคุณมากๆจากใจเลยจริงๆค่ะอันนี้แจงก็พูดได้เท่านี้ก่อนเพราะไม่รู้ว่าพูดได้แค่ไหนแต่เพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจผิดคลาดเคลื่อนเลยขอมาอธิบายทีเดียวเราเดินหน้าต่อทำงานต่อกล้าเดินออกไปข้างนอกได้แบบไม่ต้องระแวงซ้ายขวาแล้วดีใจเปิด72รายชื่อกมท.ปั้นงบปี68หลังสภาผ่านฉลุย311-175เสียงการเมืองวันที่21มิถุนายน2567 23:18 น.เปิด72รายชื่อกมท.ปั้นงบปี68หลังสภาผ่านฉลุย311-175เสียงวันที่21มิถุนายน67ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับรายชื่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2568จำนวน72คนประกอบด้วยคณะรัฐมนตรีจำนวน18คนคือ 1. นายพิชัยชุนหวชิระ 2. นายจักรพงษ์แสงมณี 3. นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์ 4. นางมณพรเจริญศรี 5. นายสรวุฒิเนื่องจำนง 6. นายพงศกรอันนนพร 7. นายพิษณุอัฐสงเคราะห์ 8. นายชาดาไทยเศษ 9. นางนันทนาสงประชา 10. นายอาจสะเพลสันไตรภพ 11. นายอลงกฎมณีกาศ 12. นางสาวกุลวลีนบอมรบดี 13. นางสิริวันปราศจากศัตรู 14. นายไผ่ลิก 15. นายวราเทพรัตนากร 16. นายซูกาโนมทา 17.นายสวัสดิ์พวงพรศรี 18 นายเฉลิมพลเพ็ญสูตรพักก้าวไกลจำนวน 16 คนคือ 1. นางสาวสิริกัญญาตันสกุล 2. นายสุรเชษฐ์ประวินณวงศ์วุฒิ 3. นายวรภพวิริยโรจน์ 4. นายสุภโชติชัยศักดิ์ 5. นายพัทรพงษ์ลีลาพัฒน์ 6. นายณัฐพงษ์เปรมพูลสวัสดิ์ 7.นายอิทธิพลชนทราสิริ 8. นางสาวภคมลหนุนอนันต์ 9. นางสาวสสินันธรรมนิธินันท์ 10. นายเอกราชอุดมอำนวย 11. นางสาวรักชนกศรีนอก 12. นายสหัสวัตรคุ้มคง 13. นายวีรยุทธการชูฉัตร 14. นางสาวสุทธวรรณสุบรรณอยุธยา 15. นายวีระธีรพัทรานนท์ 16.นายวิจักรฤทธิ์จิวจินดาพักเพื่อไทยจำนวน15คนคือ 1. นายทรงยศรามสูตร 2. นายจักรวาลชัยวิรัตนุกูล 3. นายวารุษสิริวัฒน์ 4.
นายพัฒนาสัพพโส5นายวัชรพลขาวคำ6นายวิรัติพิมพนิจ7นายพัชระจันทร์รวงทอง8นายโอชิตเกียรติก้องชูชัย9นายธเนศเครือรัตน์10นางสาวธัญญธารีสันตพันธ์11นายวรวงศ์วรปัญญา12นายพนมโพแก้ว13นายอนุสรเอี่ยมสะอาด14นายสุรเกียรติเทียนทอง15นายพงกวินจึงรุ่งเรืองกิจพรรคภูมิใจไทยจำนวน8คนคือ1นายเอกราชช่างเหลา2นายพราดรปริศนานันทกุล3นายพลทีสุวรรณชวี4นางสาวพกามาศเจริญพันธ์5นายอดิพงศ์ทิติพิทยา6นายกิตติชัยเอ่งชุ่น7นางสุขสมรวยวันธนียกุล8นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์พรรคพลังประชารัฐจำนวน5คนคือ1นายองค์อาจวงประยูน2นายวิริยะทองผา3นายอนุรัตน์ตันบรรจง4นางสาวพิมพรพรพฤทธิพันธ์5นายอามินมยูชะพักรวมไทยสร้างชาติจำนวน4คนคือ1นายวิชัยสุดสวัสดิ์2นายจิรวุฒิสิงโตทอง3นายปรเมศจินา4นางพิชารัตน์เลาหาพงชนะพรรคประชาธิปัตย์จำนวน3คนคือ1นายวุฒิพงษ์นามบุตร2นายร่มธรรมคำนุรักษ์3นายพิทักษ์เดชเดโชพรรคชาติไทยพัฒนาจำนวน1คนคือนายอนุรักษ์จุรีมาศพรรคประชาชาติจำนวน1คนคือนายสมมุติเบญจลักษณ์พันธ์ไทยสร้างไทยจำนวน1คนคือนายถากรตันทสิทธิ์